ีครับเฉพาะเส้นครับครับผมเลยจริงครับผมแต่ในลำดับต่อไปผมขอเนี่ยได้รับแขกผู้มีเกียรติที่จะท่านผู้บริหารส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้การกีฬาการกีฬาประเทศไทยรองผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยไปพร้อมๆกันกับโควิด19ครับคือโควิดจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆซึ่งเกือบทุกวันก็คือกีฬาครับนะครับกีฬาจัดเพื่อสำหรับนักกอล์ฟที่รับอาชีพมาท่านชาวทางการแพทย์ไทยครับที่ทำไปการแพทย์ของโควิดได้เกิดขึ้นการนำร่องนะครับตัดจากที่มีที่มีจะเกิดขึ้นแต่ก็อยู่ตลอดเวลาใช้เวลา4-5 หกเดือนหน่วยงานเลยดีมากไม่มีใครถอยไม่มีใครบอกว่าอย่ามาเลยอย่ามาเลยควรจะต้องกับเพื่อเสริมกีฬาผู้แก่นะครับท่านธนูศักดิ์นะครับที่ท่านเป็นนายกของการค้านะครับแล้วก็หลายภาคส่วนนะครับในจังหวัดภูเก็ตที่อาจจะเคยไม่ครบสำคัญนะครับแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ There's two reasons why we were interested to join with All Talent สปอร์ตทัวริซึมไม่อย่างไรได้สถานการณ์ปกติ objective of giving opportunities to players in Thailand so in sport tourism ดูพิจารณาดูแล้วเราขอความพิเศษของคนนี้จันบ็อกซ์สวิงทั้งเรียนนะครับหลักๆก็มีอยู่2ครอบครัว2รายการประเทศไทยว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยการเปิดประเทศของเดี๋ยวผมขอเลขไปทางนึงนะพวกเราก็มานั่งรวมตัวกันแล้วก็คิดว่าเมื่อมีสนามกอล์ฟแล้วทำไมเราไม่ดึงนักกอล์ฟจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นที่ไหนแบบไม่ต้องระวังตัวหรือเปิดแบบเสรีได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีก็เลยเป็นที่มาของแซนด์บ็อกซ์สวิงที่เราคุยกันณวันนี้ซึ่งหลังจากนี้เรื่องของแซนด์บ็อกซ์สวิงก็จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์โดยไทย PGA ทัวร์เนี่ยจะเริ่มทำการแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะซึ่งรวมทั้งสิ้นก็หลายรายการและหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะมีการไปจัดในทางภาคเหนือหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็มีการที่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะครับนั่นก็เป็นโครงการต่อเนื่องของคำว่าแซนด์บ็อกซ์สวิงวันนี้การที่เชิญนักกอล์ฟเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็โครงการแซนด์บ็อกซ์สวิงสามารถต้องบอกว่าเราสามารถดึงเงินจากกระเป๋าเขาเพิ่มขึ้นได้อีกหลาย 10% ต่อคนต่อทริปแต่โอเคแน่นอนครับเขาไม่ได้มาแล้วก็ตีกอล์ฟทุกวันอาจจะสัปดาห์หนึ่งสัก2วัน3วันแล้วก็ตีซะว่าคนหนึ่งขึ้นมาถ้ามาตีกอล์ฟเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-40%นี่ก็คือเป็นที่มาของการที่แบบเอาการกีฬากับการท่องเที่ยวมารวมกันเป็นสปอร์ตทัวริซึมปีนี้เนี่ยจริงๆเรามีทั้งหมด8อย่างละ8แมตช์แต่เราเพิ่งทำได้แมตช์เดียวเองนะครับก็ถือว่า Thailand PGA 2ก็มาเกิดขึ้นที่เนี่ย2กับ3ทั้งฝั่งของสมาคมเนี่ยเราจะมี2แมตช์นะครับ2แมตช์แต่หมายความว่าในวีคของการจัดเนี่ยมันจะมีปกติเราจะมี TTT แล้วก็ไทย PGA อยู่ด้วยแต่ภูเก็ตเนี่ยเราโชคดีเรามีวันเดย์ทัวร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดถ้าถามว่าของเราก็คือ6แมตช์ใน2อาทิตย์นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะสามารถทำที่จังหวัดอื่นต่อได้ตอนนี้ก็จองไว้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศในเว็บของสมาคมเรียบร้อยว่าเราจะมีแมตช์จนจบฤดูกาลแข่งขันของเราได้ในเรื่องของมาตรการที่อยู่ในสนามเนี่ยเรามั่นใจ 100% แหละจะว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราคอนเซิร์นหน่อยนึงเป็นห่วงหน่อยนึงก็คือนักกีฬาของเราที่เวลานอกการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาจะต้องดูแลตัวเองให้ดีซึ่งจริงๆถามว่าเขารู้ตัวไหม
ท่าที่ผมสัมผัสมาเขารู้ตัวแล้วก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา6เดือนก็ยังไม่มีข่าวว่าสมาชิกของเรานักกอล์ฟของเราคนไหนติดโควิดนะนะครับก็สมัยว่าก็เชื่อได้ว่าเขาก็ดูแลตัวเองดีอยู่ขณะเดียวกันเราก็มีการรณรงค์ก็แจ้งก็บอกกันนะครับก็สุดท้ายก็สำคัญที่สุดก็คือไอ้ลูกหลานเรานี่แหละเขามาร่วมกันแข่งขันแล้วก็ต้องสนุกมีความสุขแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย